แล้วก็วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะนะก็นำภาพบางช่วงในรายการกรรมกรข่าวรายการคุณสรยุทธ์ฮะที่เชิญนะบรรดาพลพรรคก้าวไกลไปออกแล้วก็มีซีนน้ำตาไงวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็เลยบอกว่าอย่ามาการละครค่ะปี63ถึง64คนไทยหลายล้านคนน้ำตาตกในนานนับปีที่พวกคุณสนับสนุนทั้งต่อหน้าและรับหลังให้กลุ่มคนที่ออกมาด้อยค่าลบหลู่ใส่ร้ายสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของคนไทยวันนี้พวกคุณถูกยุบพรรคเป็นผลกรรมไงผลจากการกระทำเล่นละครร้องไห้ไม่กี่นาทีหลังฉากก็ยักไหลไปต่อหนูบอกไว้เลยว่ากรรมกำลังทำงานนี่แค่เริ่มต้นค่ะมีแอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก้าวนะส่วนว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชนนะพรรคใหม่สีส้มเนี่ยโปรไฟล์เป็นยังไงแล้วบทบาทการอภิปรายล่าสุดเป็นยังไงฮะนี่คือคลิป TikTok นะที่เปิดเผยว่ามีการเคาะแล้วชื่อพรรคประชาชนแล้วสสเทงณัฐพงศ์คือวันก่อนเมื่อคืนเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตในรายการอยู่เลยไงว่าไม่นี่ถือว่าให้พื้นที่กับสสเทงนะเพราะหนีบออกมาออกแหละเห็นไหมสุดท้ายก็โปรโมทขึ้นมาเนี่ยดูหัวเฮงเขาให้ดูตาช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยดูใบหน้าตาคิ้วจมูกนะโง่เฮงนะนะดูแล้วเป็นยังไงนะต้องให้คนที่ดูเป็นนะเนี่ยภาพนี้นี่นี่นี่นะแล้วก็ลีลาการอภิปรายฮะทีนี้วันก่อนเนี่ยที่เวียนกันขึ้นอภิปรายนะนะก็ดุเดือดนะแล้วก็บางตอนเนี่ยเป็นการอภิปรายที่ใช้วาทกรรมหนักมากนะค่ะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะพ่อแม่พี่ถ้าวันใดก็ตามมีใครสักคนหนึ่งครับอย่าจะมาทุบทำลายจิตวิญญาณความต้องการอุดมการณ์ของประชาชนที่เราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ดีกินดีมีสุขมีสวัสดิการทั่วหน้าเข้าถึงน้ำประปาสะอาดขนส่งสาธารณะเข้าถึงทุกคนถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนอยากจะมาทุบทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผมครับพวกเราชาวก้าวไกลอนาคตใหม่สอสอพักอดีตกรรมการบริหารพักรวมถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้เอามันตายแน่นี่คือลีลาการอภิปรายปลุกเร้าและบิดเบือนครับคือยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักก็บิดเบือนซะแล้วเพราะอะไรที่ถูกยุบพักไปเนี่ยเพราะพวกคุณจะไปสร้างน้ำประปาใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะที่ถูกยุบพรรคไปเนี่ยเพราะพวกคุณจะไปทำให้ชาวบ้านได้เศรษฐกิจที่ดีมีไฟฟ้าใช้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคนละเรื่องเลยแต่ไปเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาผูกโยงกันที่พวกคุณถูกยุบพรรคเพราะว่าพรรคนั้นปล่อยให้ส.ส.ไปกระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือประเด็นแล้วไม่ใช่แค่เสนอแก้กฎหมายแต่เป็นการไปดึงเอาสถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนหาผลประโยชน์ทางการเมืองเอาไปเป็นนโยบายหาเสียงไม่เห็นพูดถึงเลยไปพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ใครก็ตามจะมาทำลายถ้าเราไปทำน้ำประปาให้กินได้ไปทำสารพัดอย่างทำไปเลยไม่มีใครว่าแต่ที่ผ่านมาไอ้ที่พูดเอาไว้นะไม่ตั้งใจทำไปทำอะไรบ้างไปดูงานต่างประเทศนะแล้วก็มีเรื่องสารพัดเรื่องก้าวไกลก้าวกามเดี๋ยวพูดกันนะตั้งหลายเรื่องนะรวมไปถึงเวลาโชว์ในสภาเนี่ยเน้นการพรีเซนต์เน้นพร็อพนะเอาหน้ากากของคนโดนคดี112ไปโชว์ในสภาทำอะไรต่อมีอะไรเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพยายามจะปลุกเร้าอย่างเดียวด้วยวาทกรรมไงจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ผมตั้งชื่อนะอย่าตั้งชื่อว่าพรรคประชาชนชื่ออะไรคะพรรควาทกรรมสามพยางค์เหมือนกันสามพยางค์เหมือนกันไม่มีของเดิมเหมือนกันพรรควาทกรรมโลโก้ตัวอักษรสีส้มเลยพรรควาทกรรมส้มในใจค่ะผมว่าตรงปกนะอันนี้เสนอนะในฐานะประชาชนจริงๆค่ะนี่ประชาชนแต่นั่นชื่อพรรคค่ะนะประชาชนกำลังเสนอให้ตั้งชื่อว่าพรรควาทกรรมดีกว่าเพราะว่าที่หัวหน้าพรรคก็ใช้วาทกรรมอ่ะแล้วเป็นวาทกรรมบิดเบือนไงเพราะเนื้อหาที่คุณจะเสนอแก้112เนี่ยคือการลดทอน
คุณค่าและการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เอาออกจากหมวดเดิมแล้วเขียนใหม่ลดโทษของคนที่ฝ่าฝืนนะนั่นคือแนวทางที่จะแก้ที่เสนอเป็นร่างกฎหมายแล้ว44ส.ส.ที่ถูกเสนอแก้เนี่ยก็อยู่ในการตรวจสอบของปปช.ตอนนี้ถึงขั้นไต่สวนแล้วตอนนี้แล้วเนื้อหาเท่านั้นไม่พอนะค่ะถ้าเนื้อหาเท่านั้นมันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองแต่เอาอันนั้นน่ะไปหาเสียงเป็นนโยบายใช่ช่วงเลือกตั้งจำได้ไหมจำได้เอาไปหาเสียงไปแปะสติกเกอร์กันแล้วก็ไปแปะสติกเกอร์บนเวทีผมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะนะแคนดิเดตนายกแปะสติกเกอร์ไม่แปะสติกเกอร์ยกเลิก112แต่ต้องขออภัยต้องไปแก้ไขก่อนถ้าแก้ไขไม่สำเร็จเราจะยกเลิกด้วยกันแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าคณะกรรมการกฎหมายที่3นิ้วเสนอเข้ามายกเลิกเราก็จะสนับสนุนการยกเลิกด้วยนี่พูดบนเวทีด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันจึงสะท้อนเจตนาที่แท้จริงแล้วทำให้เห็นว่าไอ้ที่ยื่นนะขอแก้ไขมันคือซ่อนเร้นเจตนาในการเซาะก่อนบ่อนทำลายเพราะเอามาใช้เป็นนโยบายหาเสียงแล้วก็เคลื่อนไหวแบบที่ปรากฏนี่คือประเด็นสำคัญที่ศาลมนุษย์วินิจฉัยจนต้องยุบพรรคลงโทษก็เหมือนโชเฟอร์ขับรถนะทำความเสียหายและแรงมันก็ต้องลงโทษโชเฟอร์ใช่ค่ะนะก็ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งห้ามไปข้องเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่10ปีไม่ได้เอาไปติดคุกติดตารางใช่ค่ะส่วนคนอื่นที่เป็นส.ส.ที่ถูกประชาชนเลือกมาก็เป็นส.ส.ต่อไปไม่ได้ไปทำลายเสียงของประชาชนอะไรเลยใช่แต่วันนี้กลับมาใช้วาทกรรมนะถ้าใครมันจะมาทำลายพวกเราถ้าเกิดพวกเราทำคุณงามโอ้ทำไปเถอะพระเจ้าประคุณอาราธนานะขอให้ทำเถอะแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้นจะทำกี่โมงนะปรากฏว่ามีท่านหนึ่งในโลกโซเชียลจีจีอันนี้เป็นผู้สนับสนุนฝั่งแดงนะค่ะคุณจีจีก็บอกเลยหยุดบิดเบือนได้แล้วเพราะเอาไปบิดเบือนสารพัดเรื่องที่มันไม่ตรงกับประเด็นเดี๋ยวลองดูคลิปนี้สองครั้งแล้วไม่ชินในกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับมีการเปิดคลิปของคุณสิริกัญญานะครับที่บอกว่าไม่ชินนะครับยุบมาสองครั้งแล้วไม่ชินไม่ว่าอะไรครับแต่สิ่งที่คุณพยายามบิดเบือนในเวทีปราศัยหน้าพรรคคุณนั้นก็คือว่าทำไมผู้มีอำนาจต้องมาคอยบอกว่าประเทศนี้ควรจะมีนายกผู้นำหน้าตาแบบไหนควรจะมีพรรคการเมืองแบบไหนอย่ามาทำตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่รู้ดีอันนี้แม่งเป็นสคริปต์จากภาษาทางประเทศเลยมาเธอโนเบสฟาเธอโนเบสคือคุณพยายามจะใช้คำนี้นะครับคือนี่คือสคริปต์มันไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณคิดจริงๆและคุณบิดเบือนมากเพราะสิ่งที่คุณทำนั้นคืออะไรครับคุณทำผิดกฎหมายคุณมีพฤติการที่จะยกเลิกกฎหมายบางมาตราไหนไปดูเอาเองนั่นจึงเป็นที่มาของการยุบพรรคไม่ใช่ว่าคุณเดินไปกินแตงโมแล้วไม่คายเม็ดเดินไปเตะชามข้าวหมาแล้วติดคุกไม่ใช่คุณทำผิดกฎหมายตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องพึงระวังและอย่าบิดเบือนครับก้าวไก่หยุดบิดเบือนนะฮะอันนี้คือสโลแกนพรรควาทกรรมนะค่ะหยุดบิดเบือนนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ